จังหวัดอุทัยธานีเปิดถนนสายวัฒนธรรมถนนสั้นตำนานยาวที่บริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยาอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายสมเจตจงสุภาพวิราชกิจขอไปครับจงสุภาพวิสารกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมถนนสั้นตำนานยาวจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการถนนคนเดินตรอกโรงยาต่อเนื่องเป็นปีที่4ในรูปแบบโครงการตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมเพิ่มช่องทางการตลาดคนในชุมชนให้มีรายได้จากค้าขายสินค้าภูมิปัญญาสินค้าในท้องถิ่นอีกอย่างเป็นการฟื้นฟูอ,อนุรักษ์พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่อยอดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลและให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสดแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยจะจัดให้มีเวทีการสดแสดงทางศิลปวัฒนธรรมการสแสดงพื้นบ้านเพื่อช่วยสร้างสเสนรร่ห์สีสันให้แก่คนเดินถนนคนเดินตรอกโรงยาในทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนสำหรับถนนคนเดินตรอกโรงยาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีทั้ง1 5ชุมชน ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาเอกลักษณ์ให้คงอยู่และเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนถึงอดีตและศูนย์รวมจําหน่ายสินค้าต่างๆทั้งสินค้าโอทอปสินค้าของชุมชนที่ผลิตมาจําหน่ายเองข้าวของเครื่องใช้โบราณของกินของใช้ของเครื่องประดับตกแต่งให้เลือกอีกมากมาย mm. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีไรายได้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวโดยจะเปิดทุกเสาตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาถึง20นาฬิกา